รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จอยากหานิยามคำว่าความกล้าแต่สิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือเสาะหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสวัสดีค่ะสำหรับรายการแกะกล้าของเราวันนี้นะคะเราจะมาพบกับแกะกล้าคนหนึ่งที่เขาพกเงินเพียง 3,000 บาทเพื่อสร้างความฝันของเขาไกลถึงญี่ปุ่นค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าเงิน 3,000 บาทนั้นสามารถซื้อความอิ่มได้1ครั้งหรือซื้อความสวยได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะแต่สำหรับคนๆนี้แล้วเขาสามารถนำเงิน 3,000 บาทไปต่อยอดความฝันของเขาได้เป็นศิลปินเซรามิกที่ยอมรับของญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาคือใครเอาละค่ะวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญของแกะกล้าแล้วนะคะวันนี้คือคุณบัตรแก้วงอกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่บัตรได้ไหมคะได้ครับได้ครับพี่บัตรคะได้ข่าวมาว่าพี่บัตรเนี่ยเป็นศิลปินในการปั้นเซรามิกของญี่ปุ่นใช่ไหมคะสไตล์แบบญี่ปุ่นครับอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรเอ่ยอิกะยากิสไตล์ทำไมถึงเรียกว่าอิกะยากิคะมันเป็นชื่อเมืองนะครับเป็นชื่อเมืองหนึ่งในเตาเผาที่เก่าแก่หนึ่งใน6ของญี่ปุ่นนะครับแล้วพอดีผมได้ไปเรียนที่เมืองเนี้ยมันจำเป็นต้องเรียกตามชื่อเมืองครับย้อนถามไปในอดีตนิดนึงว่าทำไมพี่บัตรถึงมีความฝันที่อยากจะเป็นช่างปั้นเซรามิกอะคะก็ไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะเด็กก็คือชอบเขียนนู่นเขียนนี่ใช้อะไรเขียนได้ก็เขียนบางทีไม่มีกระดาษก็เขียนฝาบ้านมั่งอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็ได้รับการผลักดันให้มาเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์ก็คือมาสอบเข้าวิทยาลัยช่างศิลป์ที่กรุงเทพมาสอบเองแล้วเหมือนได้เรียนหลักสูตรของการปั้นโอ้ยเรียนเข้มข้นเลยที่ช่างศิลป์เขาสอนแบบอะคาเดมี่ของอิตาลีนะครับก็เน้น drawing เพ้นปั้นมีหมดภาพพิมพ์แต่ว่าในปีแรกที่เราเรียนเนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่นักเรียนต้องเรียนด้วยก็คือเซรามิกเรียนแค่ปีเดียวแล้วก็ไม่เรียนอีกเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับทำไมอาจารย์ไม่สอนอีกวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวนี้แหละทางของเราใช่ใช่มันตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมีทั้งปั้นจะเพ้นก็ได้จะสแตมป์จะพิมพ์อะไรมันก็ได้หมดมันเป็นดิเมนชันครบหมดเลยแถมสุดท้ายนี้ผมชอบคือมันมีการเล่นไฟเอาเข้าเตามันได้จุดไฟเผาด้วยตอนนี้ชอบเล่นไฟระดับเด็กแล้วเลยชอบรู้สึกแล้วมันเป็นงานที่แบบไม่ได้เสร็จแล้วทันทีทันใดเห็นเลยเพ้นไปปุ๊บมันเห็นเลยแต่เซรามิกเนี่ยมันต้องเข้าเตาให้ไฟมันเผางานเราต้องรอมันเป็นวันน่ะอีกวันเราไปเปิดประตูเตาเนี่ยคือชั่วโมงนั้นวินาทีนั้นที่ตื่นเต้นอยากเห็นงานแสดงว่าก่อนที่เข้าไปในเตาเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่า ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงน้ำเคลือบหรือสีที่ใช้กับเซรามิกเนี่ยคนละเรื่องนะที่ตาเห็นเลยหลังจากออกจากเตาสีมันเปลี่ยนต่อให้เราเผาเซตเดียวกันเนี่ยก็ออกมายังไงก็ไม่เหมือนกันถ้าเราขึ้นรูปด้วยมือถ้าเราเพ้นด้วยมือไม่เหมือนกันอ๋อแสดงก็มีมือกับเครื่องใช่ใช่แล้วทำไมพี่บัตรถึงมีโอกาสได้ไปเรียนกับอาจารย์ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนหลังจากจบที่วิทยาลัยช่างศิลป์นะเราก็จะเอนทรานซ์เหมือนกับนักศึกษาทั่วไปที่ต้องเข้ามหาลัยใช่ไหมก็สอบติดคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยที่เลือกเมเจอร์เซรามิกอ๋อเขามีเมเจอร์ตัวนี้ให้เราเรียนเราก็เลือกเซรามิกเราก็เรียนแต่รู้สึกมันยังไม่พอยังไม่อิ่มใช่ไหมยังไม่อิ่มเพราะว่าเราสนใจความเป็นตะวันออกนะฮะเพราะว่าเซรามิกเนี่ยแน่ละมันมาจากจีนมาจากญี่ปุ่นนะตอนนั้นเนี่ยเซรามิก
ดังๆของโลกที่เรารู้จักกันก็เซรามิกจากญี่ปุ่นแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้แน่ๆเพราะเราไม่มีสตางค์ชั่วโมงนั้นเราก็ยังคือเหมือนเราก็เป็นแค่นักศึกษาธรรมดาเนาะก็ตอนนี้เป็นนิสิตก็เป็นนิสิตทุนเงี้ยอยู่ก็อยู่มหาลัยอยู่คณะนอนคณะมาตลอดแล้วก็สตุ้งสตางค์ก็ไม่ค่อยจะมีหรอกแล้วเราจะอยากศึกษาต่อปริญญาโทเนี่ยทำไงดีวะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ทำจ็อบทำอะไรบ้างในคณะในมหาลัยก็พอมีจ็อบพอจะเก็บเงินได้บ้างก็เลยคิดว่าอยากจะไปต่อโทที่เป็นไปได้ถึงประเทศจีนเพียบเลยอ่ะหนังสือเซรามิกให้เราดูโอ้โหแบบตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจก็มีอยู่เล่มนึงเป็นมันมีหลายขนาดหนังสือมีทั้งหนาทั้งบางอะไรมีอยู่เล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆก็เปิดมาก็มีอยู่30ศิลปินชื่อท็อป30ศิลปินเซรามิกญี่ปุ่นในอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลย30คนนี้ท็อป30ศิลปินก็มี 200,000 คนนะตอนนั้นอ่ะอ๋อที่มีความรู้ที่จะปั้นเซรามิกที่เป็นที่เป็นศิลปินแต่ท็อปนี่คือ30คนที่ลงหนังสือใช่แล้วพี่ทำยังไงกับ30คนนี้คะก็เลยเกิดไอเดียไงอยากไปเรียนเมืองนอกแบบไม่ใช้ตังค์เกิดไอเดียตอนนั่งรถเมล์กลับที่มหาลัยอ่ะทำไมไม่เขียนจดหมายไปวะเหมือนลองติดต่อเขาดูไม่ลองอ่ะเอาจริงเลยเอาจริงเลยก็ลงจากรถเมล์กลางทางไปใหม่กลับไปที่อโศกใหม่แล้วก็ไปถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีแอดเดรสแต่ละหน้าก็จะมีแอดเดรสเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเราเขียนจดหมายไปหาเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอคะก็กลับมาที่มหาลัยก็นั่งล่างใช้เวลาล่างอยู่ประมาณวันนึงอะนั่งล่างจดหมายสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนก็กลับมาที่มหาลัยก็นั่งล่างใช้เวลาล่างอยู่ประมาณวันนึงอะนั่งล่างจดหมายประมาณ1หน้ากระดาษ4พารากราฟเป็นการเหมือนเขียนไปเพื่อขอที่จะเรียนใช่เรียนกับเขาตรงเลยแล้วเราต้องแนะนำตัวเองไหมคะว่าพารากราฟแรกอ๋อว่าสั้นๆเลยเราคือใครอยากเรียนไปทำไมเราเรียนมหาลัยกำลังจบแล้วเนี่ยเราจบแล้วเนี่ยที่ไหนแล้วก็อันที่สองคือเราก็ต้องบอกปัญหาสิว่าทำไมถึงจะต้องทำแบบนี้ปัญหาคือไม่ใช่เรื่องเงินนะปัญหาคือเซรามิกเมืองไทยเนี่ยทำไมคนถึงนิยมใช้น้อยจังตอนที่ผมยังเป็นนิสิตมหาลัยนะตอนนั้นเนี่ยร้านอาหารทั่วไปโดยส่วนใหญ่ใช้เมลามีนพลาสติกวัสดุใหม่นะคนเริ่มไม่ค่อยได้ใช้เซรามิกกันเท่าไหร่แล้วเหมือนโดนทอดทิ้งไปแล้วด้วยใช่มันเป็นสังคมพลาสติกเราเห็นแล้วก็เซ็งตรงที่ว่าแล้วเราจะเรียนเซรามิกเมเจอร์เซรามิกไปเนี่ยเพื่อที่แบบว่ามันตอบโจทย์ให้คนไทยยังไงดีวะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะบอกว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยเราอยากจะกลับมาแก้ว่าเราอยากจะทำเซรามิกให้คนไทยกลับมาชอบอีกครั้งหนึ่งพารากราฟที่3ก็คือขอเรียนกับท่าน2ปีเป็นเวลา2ปีเนาะทุกอย่างผมยินดีช่วยงานผมไม่สนใจตังค์กับประเทศผมไม่มีตังค์นะช่วยหาที่อยู่ให้ผมด้วยคือขอแค่เราได้ไปเรียนแหละขอเรื่อยๆขอนอนกับเขาด้วยถ้าไม่มีก็ช่วยเช่าบ้านถูกๆให้หน่อยแสดงว่าพี่บัตรนี่ก็คือเขียนจดหมายทั้งหมด30ฉบับแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์แต่ว่าทุกฉบับเหมือนกันแค่เปลี่ยนหัวชื่อว่าจะชื่อใครแอดเดรสไหนก็ร่างเป็นภาษาไทยก็วิ่งไปที่คณะอักษรให้เพื่อนคนญี่ปุ่นที่มาเรียนเอกภาษาไทยอ่ะช่วยแปลให้หน่อยอ๋อแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนก็เลยได้จดหมาย30ฉบับนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็เราก็ใส่ซองไปมีรูปถ่ายผม7รูปแล้วตอนนั้นคิดไหมคะว่าแบบจะมีคนติดต่อกลับมาไหมอันแรกเลยก็คือคนที่แปลให้ผมเนี่ยบอกว่า no way อ๋อคือบอกเลยว่ายากผมก็เฮ้ยแปลให้หน่อยสิอย่าเพิ่งทำอย่างนี้แปลก่อนขอฉันลงมือทำก่อนต้องลองสิทำสักครั้งหนึ่งโดนด่าไม่เป็นไรไม่รู้จักกันอยู่แล้ว30คนนั้นน่ะนานไหมคะหลังจากที่ส่งจดหมายไปเนี่ยกว่าเขาจะตอบกลับมาเนี่ยค่ะทุกคนตอบกลับมาหมดเลยนะ
แคนเซิลหมดพี่เคยท้อไหมคะที่เขาแบบปฏิเสธใช่ไหมแบบพี่หนึ่งก็แล้วสองก็แล้วสามก็แล้วมันไม่มีอะไรจะเสียตอนนั้นคิดมันแค่เหมือนเราทำแล้วเราก็สนุกกับมันอ่ะมันมีการโต้ตอบแบบเหมือนเราตีปิงปองไปอ่ะมีคนตีกลับมีคนตีกลับเออเขาอาจจะตีกลับมาปุ๊บฆ่าเราเลยเราแพ้เกมนั้นโอเคมันสนุกดีเราก็เสิร์ฟไปใหม่สิเสิร์ฟอีกตีกลับในเมื่อเรามีโอกาสเสิร์ฟได้ตั้ง30ครั้งเนาะใช่มันคือวิธีการเบี่ยงแหคือวิธีการรับทราบเนี่ยก็คือเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยจะมาบอกว่าบัตรมีจดหมายมานะจะอ่านให้ฟังเราก็จะไปอพาร์ตเมนต์เขาทุกครั้งฟังเขาอ่านฉบับที่10ไปแล้วไม่รับอีกแล้วคนนี้ทำร้านอาหารไปแล้วนะกลับแล้วนะกลับเกรงใจเขาอะไปแทบทุกวันเลยบ้านเขาก็สะอาดนะเนาะก็เลยแบบว่ามึงแล้วก็ฉบับที่29คงเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าตื่นเต้นบัตรมีจดหมายมาให้ไปเขามาเร็วมาเร็วก็เลยไปที่ห้องเขาบอกว่าให้มารับโทรศัพท์นะวันที่เท่านั้นเวลานั้นแสดงว่าเขาจะโทรมาหาเราเราก็ไปนั่งตรงเวลาก่อนคือรอเลยกับนั่งเล่นดูห้องแล้วเพลินๆสวยๆดูไปเรื่อยปุ๊บโทรศัพท์ก็ดังตรงเวลามากครึ่งชั่วโมงมันก็คุยอ่ะขอหันมาน้ำตาเขาไหลเต็มเลยก็ร้องไห้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่ร้องไห้เพราะโดนด่าเปล่าอะไรเงี้ยผมอ๋อคิดว่าเขาโทรมาด่าเออร้องไห้เขาวางโทรศัพท์เขาวิ่งเข้ามากอดเราเพื่อนอ่ะวิ่งเข้ามากอดเราบอกว่าอาจารย์รับแล้วเรารู้สึกไงคะหลังจากที่เราได้ยินเขาว่าอาจารย์รับแล้วโอ้ดีใจครับผมก็เลยกอดเพื่อนผมแน่นเลยเออก็เลยให้เงื่อนไขมาว่าเออให้ผมไปทำนู่นนี่ทำไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพไปนู่นไปนี่วีซ่าทำอะไรให้เรียบร้อยเขาทำวีซ่าให้เรียบร้อยส่งเอกสารไปเขาส่งวีซ่ากลับมาก็เป็น cultural activity visa วีซ่าศึกษาวัฒนธรรมตัวนี้ก็คือไปได้นานเลยนานวีซ่าดีมากครับแล้วก็ไปทำส่งตัวเครื่องบินมาอ๋อแสดงว่าเขาให้ตั๋วเครื่องบินด้วยก็ในจดหมายผมบอกผมไม่มีตังอะไรเลยไงไม่มีอะไรสักอย่างเออให้ตั๋วเครื่องบินมาด้วยแล้วก็บินไปที่ญี่ปุ่นเลยเขาก็อธิบายมาว่าบ้านเขาเนี่ยจะต้องไปที่สนามบินคันไซแอร์พอร์ตคือโอซาก้าและจะต้องต่อรถไฟไปอีก4ขบวนโดยที่เขาไม่มารับเขาแก่แล้วอ่ะเขาไม่มีลูกที่จะอยู่มารับแทนเขาอยู่กับภรรยาคุณแม่เนี่ย2คนเขาคงไม่มีเวลามารับหรอกเขาให้เราไปเองเขาขอให้เพื่อนญี่ปุ่นผมเนี่ยช่วยอธิบายวิธีการขึ้นรถไฟยังไงเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันไม่พูดโอ้โหตอนนั้นไม่มีใครพูดเลยผมก็พูดไม่เก่งเอาภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งด้วยไม่เก่งก็วิธีการขึ้นรถไฟต่อ4ขบวนต้องไปให้ทันถ้าตรงถ้าผิดเวลานิดนึงก็ตกเลยต่อรถไฟประมาณ4ชั่วโมงอ่ะก็คือลงเครื่องปุ๊บก็ต่อรถไฟเลยจากสนามบินไปโอ้โหนั่นคือการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของผมเนี่ยแล้วก็ไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตเออแล้ววันแรกที่พี่บัตรไปเจออาจารย์ที่หน้าสถานีรถไฟเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันแรกก็มันแล้วนะก็พาเข้าไปที่บ้านบ้านก็อยู่ในตัวเมืองเมืองเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนปลายเมืองปลายอ่ะภูเขาเมืองในหุบตัวเมืองก็อยู่ในหุบข้างล่างนั่นคือบ้านที่แกอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมแต่ว่าทุกเช้าขับรถขึ้นสตูดิโอ7กิโลเมตรไปอยู่บนเขานั่นผมอยู่ที่นั่นคนเดียวอ๋อบนสตูดิโอพี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเพราะทุกวันอาจารย์จะลงมาข้างล่างมาที่บ้านก็คือทำงานเสร็จจะกลับบ้านวันแรกไปถึงก็พาไปที่บ้านข้างล่างนี่แหละก็ไปหวัดดีไปเซฮัลโลคุณแม่ว่ามาถึงแล้วนะเอากระเป๋าเดินทางวางใช่ไหมก็นั่งดื่มกินนิดหน่อยแล้วเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นกับคุณแม่เหมือนจะพาเราไปข้างนอกไอเราก็คิดว่าจะพาไปสตูดิโอจะไปดูเพราะเรามองแล้วบ้านนี้ไม่ใช่สตูดิโอแน่นอนบ้านเล็กเป็นบ้านคนเฉยๆบ้านคนเฉยๆเฉยๆเราก็หยิบกระเป๋าอาจารย์โนโนไม่ใช่วางกระเป๋าก็ไปตัวปากก็ดึงมือไปเลยไปขึ้นรถเดี๋ยวคืนนี้คงได้นอนนี่มั้งอะไรเงี้ยเคยไปอาจารย์ก่อนตอนนั้นยังไม่รู้ใช่ไหมคะยังไม่รู้ว่าไปไหนก็ไปก็ไปเพราะเราฟังไม่ออกนี่ไปคาราโอเกะของญี่ปุ่นใช่วันแรกวันแรกเลยพาไปคาราโอเกะ
สำนักงานกสทช. สิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนแล้วตกใจไหมคะมันชอบชอบตอนแรกคุยเป็นตอนหลังเริ่มรู้เรื่องของเมาแล้วอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อายุตอนนั้นก็ประมาณ69ตอนพี่บัตรอายุเท่าไหร่คะ27อู้กำลังหนุ่มเลยกำลังหนุ่มกำลังชอบเลยเป็นวัยคาราโอเกะแต่ก็โอเคก็สนุกดีกินเหล้าก็เหมือนกันใหม่ประสบการณ์ใหม่ก็สนุกก็เป็นวันแรกพาไปเที่ยวคาราโอเกะรับน้องเลยรับน้องใช่หลังจากนั้นก็ถึงจะมาเริ่มสอนทีหลังยังฮะยังไม่สอนเป็นของเล่นให้แกอยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะของเล่นนี่คือแกพาไปทำอะไรบ้างคะพาไปอวดในเมืองอะคืออาจารย์ผมเนี่ยในเมืองนั้นน่ะเป็นเมืองอิกะอุโนชิใช่ไหมอาจารย์ผมเป็นท็อปศิลปินเซรามิกในญี่ปุ่นใช่ไหมในเมืองนั้นไม่มีใครรู้จักเลยว่าแกคือศิลปินเซรามิกอะคือก็รู้แค่ว่าอีตาแก่คนนี้เป็นคนธรรมดาไม่ธรรมดาลามกที่สุดในเมืองอ๋อเป็นผู้ชายที่ลามกที่สุดในเมืองชาวบ้านจะคิดว่าตาแก่คนนี้คือสุดยอดลามกแต่ไม่รู้ว่าคือศิลปินปั้นเซรามิกไม่รู้เอาผมเป็นของเล่นพาไปอวดเหมือนกับเหมือนมีอะไรไม่รู้ตัวใหม่ๆมาให้แกเล่นน่ะพาไปอวดแล้วเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยวันนี้จะไปไหนพอเราก็ฟังไม่ออกเออไม่รู้ แต่รู้ว่าไอ้ที่เข้าไปเนี่ยเป็นอะไรเช่นพาไปอวดหมอฟันตอนแรกที่เป็นเดนทิสใช่ไหมนึกว่าอาจารย์จะไปทำฟันตรงนี้ไม่เปิดไปดูเฮ้ยหรือว่าบัตรตัวคงตายจริงตายจริงเราก็รู้แค่พูดถึงเราเนาะมาโตคุงมาโตคุงแต่ไม่รู้หรอกว่าก็คือคุยกับหมอฟันไม่ถึงนาทีแล้วก็ออกมาแล้วไปที่นึงแค่นี้นี่คืออาจารย์เล่นอย่างนี้ครับผมมาเป็นเดือนๆอ่ะอ๋อแต่เราก็สนุกสนุกมันรู้ไม่รู้สนุกตรงไหนอาจารย์คิดอะไรอยู่วะพาไปอวดโอโบซังคือหลวงพ่อเงี้ยอ๋อเหมือนไปวัดญี่ปุ่นพาเราไปอวดพระเพื่อแต่ชั่วโมงนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดถึงเราว่าอะไรไม่รู้พูดสั้นๆอ่ะคือแค่แนะนำชื่อว่าเราชื่ออะไรแค่นั้นแล้วออกแล้วก็ออกคือพาไปอวดทั่วเมืองเลยการที่พี่บัตรจะเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นถูกไหมคะใช่แล้วอย่างนี้เราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เราจะทำยังไงคะใช้วิธี drawing คุยกันอย่างเดียวตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกไปก็ drawing คุยกันนี้เลยอ๋อภาษามือภาษาร่างกายอาจารย์ผมภาษาอังกฤษก็0อ๋ออาจารย์ก็พูดได้แต่ญี่ปุ่นเหมือนกันใช่มันก็เลยทำให้เราสื่อสารแบบด้วยวิธี drawing ซึ่งผมว่าสนุกนะวิธีนี้ผมชอบวิธีการสอนเขาก็คือเขาให้เราจำภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆสุดเลยนะบ้านสตูดิโอเขาอยู่บนยอดเขาหน้าตัดเป็นหน้าตัดตรงเนี้ยความกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลนึกออกไหมสนามฟุตบอลใหญ่นะโกนี้ไปถึงโกนู้นนึกออกไหมเรือนี้คือเรือทำงานประมาณแบบสัก400เมตรอะไรอย่างนี้ได้ไหมประมาณนั้นเรือนี้เรือทำงานเรือนี้เรือนเตาเรือนแกลลี่เรือนครัวเรือนรับรองแขกเรือนเครื่องมือเรือนห้องสมุดแสดงว่าเหมือนในเขานี้ก็อาจารย์ผมดังนะมีชื่อเสียงแล้วก็ถือว่าเป็นสตูดิโอที่แต่ตอนนั้นที่เราไปเนี่ยเรารู้ไหมคะว่าเขาแบบมีชื่อเสียงดังรู้ว่ามันอยู่แค่ว่าเป็นหนึ่งใน30ก็ถือว่าดังนะแต่ว่าไปถึงก็ตกใจโอ้โหสตูดิโอใหญ่มากแล้วเราก็มีห้องพักมีบ้านส่วนตัวอยู่บนนั้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็เตรียมทุกอย่างให้เราวิธีการสอนของอาจารย์ก็คือเชื่อไหมว่าผมพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางเซรามิกเนี่ย1เดือนผมรู้หมดเลยทุกเครื่องมือเลยที่ใช้ในการปั้นในการที่จะทำอย่างน้อยเนี่ยลูกศิษย์จะต้องรู้จักชื่อเครื่องมือก่อนถูกไหมมันเป็นความจำเป็นที่ต้องรู้ก่อนอ่ะอาจารย์ก็มีวิธีการสอนที่ดีมากผมเป็นวิธียังไงคะผมอยากจะใช้กับเด็กไทยเหลือเกินผมว่าวิธีการนี้เหมาะกับเด็กไทยอ่ะวิธีการก็คือเรือนปั้นอยู่ตรงนี้แต่เรือนเครื่องมืออยู่ตรงนู้นเหมือนโกสนามฟุตบอลเหมือนคนละฝั่งเนาะเหมือนอีโกนึงไงเขาก็ชี้นิ้วไปที่นั่นเขาเรียกพี่ว่าบัตรตกคุงเอาบัตรตกคุงบัตรตกคุงชี้นิ้วไปที่นั่นนิ้วมันตรงไปที่ห้องเครื่องมืออ่ะแปลว่าเอาละกูต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งไปเอาละต้องวิ่งแล้วบัตรตกคุงคานาซูจิคืออะไรแล้วทำไมอาจารย์ไม่ดออิ้งวะเนื้อออกไหมดออิ้งก็ได้แต่เขาคงแบบว่าคงรีบรีบใช่ไหมวิ่งแล้วกันวิ่งก็ไปหยิบแสดงว่าเราก็ต้องเดาก่อนว่าไอชิ้นเนี้ยมันคืออะไรก็เลื่อยหยิบเลื่อยมาอาจารย์ก็ไม่ใช่อาการแปลว่าไม่ใช่ไม่ได้
หมายถึงวิ่งอีกวิ่งไปอีกหยิบมาอีกตะปูอาการ10รอบถึงจะรู้ว่าค้อนอ๋อถึงจะรู้ว่าไอ้คำนี้คือค้อนค้อนไม่ต้องจดเลยฮะกูเหนื่อยจำได้จำได้แน่ไม่ต้องจดเลยหนึ่งเดือนผมรู้จักชื่อเครื่องมือก็คือเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งของอาจารย์นี่แหละวิธีที่ใช้ได้ไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนไม่ต้องวาดรูปมันคือการฝึกมวยไทยเลยผมชอบอย่างเงี้ยผมอยากจะใช้กับลูกศิษย์ไทยแบบเนี้ยมันควรแล้วคนญี่ปุ่นชอบวิ่งนะชอบเห็นลูกศิษย์วิ่งมุดเด็กไทยเนี่ยเดินช้าๆเนี่ยอยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้กระฉับกระเฉงวิ่งเป็นความน่ารักแล้วหลังจากที่พี่บัตรเรียนรู้อุปกรณ์ได้ครบทุกอย่างภายใน1เดือนแล้วเนี่ยเขาสอนอะไรต่อคะก็ไม่ได้สอนอะไรครับก็นวดดินอย่างเดียว6เดือนอาจารย์ให้เรานวดดินเตรียมดินให้อาจารย์ทำงานอะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงพักเที่ยงอะนะฮะนวดดินเดียวแต่ระหว่างนั้นเราก็เห็นใช่ไหมคะว่าอาจารย์ปั้นศพแบบนี้ต้องทำยังไงมันก็เกิดการซึมซับแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาผมจะมีไดอารี่วางอยู่ข้างๆตัวตลอดเห็นอาจารย์เผลอผมจดอ๋อจดเป็นภาษาไทยเป็นความว่ารูปเป็นความเข้าใจของเราเป็นความเข้าใจเราไม่ได้ทำงานนวดดินอย่างเดียวนี่ในแต่ละวันนะแต่ว่างานหลักที่มันเกี่ยวข้องกับเซรามิกคือนวดดินพอครึ่งบ่ายเท่านั้นแหละเพียบเลยงานอย่างอื่นงานผมมีทำถนนด้วยนอกเหนือจากการปั้นแล้วทำถนนในสตูดิโอเช่นมันเป็นดินบนภูเขาใช่มั้ยมันมีก้อนหินใหญ่ๆโผล่มาอย่างเงี้ยก็เอาไอ้รถยุมโบกเนี่ยไอ้รถตักอ่ะคันเล็กๆอ่ะเงี้ยตักค่อยๆเอาออกค่อยๆเอาออกอาจารย์สอนนะท่านสอนออกเกียร์นี่คืองานช่วยงานบ้านงานสตูดิโอบางวันก็เลื่อยยนต์เรารู้จักเลื่อยยนต์เป็นครั้งแรกเลื่อยโซ่อ่ะไม่เคยใช้ตัดต้นสนต้นสนทั้งต้นตัดต้นสนแล้วก็ซอยแล้วผ่าฟืนอ่ะเตรียมอันนี้ใช้แรงเตรียมเหมือนแบบจะเอามาใช้ในการเผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันมีอะไรที่ทำให้เราท้อใจไหมว่าแบบอุ๊ยอยากกลับบ้านแล้วว่าแต่ผมไม่เคยมีโฮมซิกเพราะผมออกจากบ้านตั้งแต่เด็กแล้วไงหนีออกจากบ้านตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่1ผมอยู่ข้างนอกอยู่บ้านเพื่อนอยู่เลยตั้งแต่เด็กก็เลยมาเรียนช่างศิลป์ก็อยู่วัดมาเรียนจุฬาก็อยู่คณะอะไรเงี้ยผมอยู่คนเดียวผมไม่เคยโฮมซิกมาตั้งนานแล้วก็เลยไม่มีความรู้สึกนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมโชคดีแล้วมีความรู้สึกเหนื่อยหรือท้อใจไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยมันตื่นเต้นเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายๆแกคงเห็นอารมณ์อ่ะสมมติว่าทำงานแบบนี้ทั้งวันเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกพาเราไปอวดนี่คือการคั่นรายการมีทุกวันอ่ะวันนี้ไปออนเซ็นแกชอบออนเซ็นมันเลยทำให้ผมเป็นเด็กไทยนักเรียนไทยที่โชคดีอ่ะได้ไปออนเซ็นทุกอาทิตย์ละ1ครั้งซึ่งไม่ธรรมดาคนญี่ปุ่นนี่เขานานๆทีนะกลับมาในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยค่ะคืออยากรู้ว่าหลังจากที่นวดดินเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แอบจดบันทึกแล้วก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องมีจะต้องมีวันที่เราได้ปั้นใช่คิดมาตลอดคิดมาตั้งแต่เดือนแรกเอาแล้วเว้ยเดือน2ก็ไปแล้วเดือน3เดือน4แต่ก็ไม่ท้อที่เขาไม่สอนไม่ครับไม่ท้อเพราะว่าผมมั่นใจว่าตอนนี้มาผมท้าชนทั่วประเทศไทยเลยเรื่องการนวดดินเนี่ยมาเลยถูกทางแล้วมาครับผมแบบถูกทางผมแบบได้รับการฟูมฟักที่ดีเรื่องการนวดดินของแกเนี่ยจะเป็นแบบ Japanese style ก็คือแบบเรื่องราวของฟอร์มเรื่องราวของความ simple ความเอกลักษณ์แกมีเอกลักษณ์ในตัวก็คือเรื่องราวของฟอร์มของรูปทรงของเคลือบเนี่ยครับคือมันแตกต่างจากสิ่งที่ผมเรียนมาจากประเทศอเมริกาหรือประเทศไทยก็คือเนี่ย Japanese style ตัวจริงของประเทศไทยครับสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนในการเรียนที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือวันนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นในสตูดิโออาจารย์ไปเนี่ยผมอยู่กับแก2คนนี่ทุกวันอาจารย์ต้องเป็นคนรับโทรศัพท์ดังผมก็วิ่งตามหาอาจารย์อาจารย์ไม่อยู่อาจารย์ไปไหนวะอะไรเงี้ยผมก็เดินหาโทรศัพท์มันยังดังอยู่อาจารย์ค่อยๆลงมาจากห้องผมอะอาจารย์จะไม่เคยขึ้นห้องผมใน6เดือนน่ะห้องผมนี่จะเป็นห้องที่แบบว่าอาจารย์จะเป็นคนไม่ขึ้นไปเลยก็เหมือนเขาให้ความเป็นส่วนตัวใช่ๆๆก็เป็นห้องเสือทาทามิห้องแบบญี่ปุ่นประตูสไลด์อ่ะนะแต่ว่าไอ้ตรงกลางห้องข้างล่างมันจะมีไดอารี่เรากลางอยู่อ๋อเราจะเขียนบันทึกที่เราแอบดูอาจารย์ไว้นั่นแหละนั่นน่ะเป็นวันที่ผมแบบคิดว่าโคตรซวยเลย
สวยแล้วล่ะอาจารย์ลงมาจากห้องเราแล้วต้องเห็นคือเราคิดว่าเขาต้องไม่พอใจเราแน่นอนชัวร์ก็ลงมาแกก็เราก็กูลืมก็ได้ว่าเรื่องโทรศัพท์ไม่ต้องบอกแล้วเปลี่ยนเรื่องไปเลยดีกว่าผมก็ไปจับดินนวดต่ออาจารย์ก็ชี้ไปที่พัทคุงลบแป้นหมุนแป้นหมุนให้ชิวเราก็ทำความสะอาดแล้วนี่ทุกเช้าใช่ไหมนึกว่าให้เราไปนึกว่ามันยังสกปรกอยู่ไงให้จะให้ล้างหรือจะอะไรเนี่ยเราก็ไปที่แป้นหมุนตัวนี้เตรียมกระป๋องน้ำเตรียมเช็ดโอ้ไม่ใช่เขาบอกให้เราเอาดินที่เรานวดก้อนตะเกียมาปั้นมาปั้นปึ้งวางลงไปความรู้สึกวินาทีนั้นนี่แหละเราแม่งมาแล้วถึงเวลาของเราแล้วใช่อาจารย์ก็งงว่าทำไมเราทำได้เลยเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยรู้เลยว่าทุกคืนเราแอบไปปั้นทุกคืนแล้วก็ปั้นเสร็จตัดดินออกมาแล้วนวดเก็บเหมือนเดิมอ๋อไม่ให้เขาทำลายหลักฐานเหมือนเราแค่ฝึกฝีมืออาจารย์ตกใจว่าเราขึ้นได้แบบเร็วอย่างเงี้ยวันนั้นนะก็ลงไปบ้านข้างล่างเราไปกินข้าวอยู่แล้วทุกคืนถูกไหมก็เปิดประตูไปโอ้โหคุณแม่ทำอาหารอย่างกับเลี้ยงวันปีใหม่เลยเหมือนมีเนื่องในโอกาสพิเศษเขารู้กันอยู่แล้วไงเขาคงลิงก์กันนะว่าวันนี้มันสมควรแล้วแล้วแม่ก็เลยทำอาหารแบบเหมือนเลี้ยงเรานิดนึงเหมือนกับเริ่มแล้วหน้าบัตรอะไรเงี้ยตอนที่พี่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะพี่มีโอกาสได้แบบเดินทางไปดูที่เมืองอื่นไหมว่าเขาปั้นแล้วเป็นยังไงมีอาจารย์เป็นฤๅษีดวงเป็นฤๅษีดวง นั่งไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณ1อาทิตย์อาจารย์จะขึ้นมาสตูดิโอไม่ได้เขากลัวว่าเราจะเหงาเขาเลยจับเราไปส่งไปอีกเมืองนึงชิซูกะเมืองที่มีภูเขาไฟฟูจิอ๋อก็โอ้โหเป็นบุญตาเห็นภูเขาไฟฟูจิใกล้ๆอยู่ตีนเขาอันเนี้ยเป็นสตูดิโอศิลปินคนหนึ่งเอาเราไปฝากไว้ซึ่งเขาดังมากแล้วก็อายุก็ไม่แก่อายุประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณ37 38เขายังสาวอ่ะพูดง่ายๆเขายังสาวสิ่งที่ผมประทับใจคืออะไรรู้มั้ยเขาไปซื้อโรงนาแบบญี่ปุ่นโรงนานะที่เป็นเรือนไม้เป็นหลังคาหนาๆนะทำเป็นสตูดิโออยู่กลางไร่ชาเขียวแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิอยู่นอกหน้าต่างเนี่ยเราทำไปถึงวันแรกเขาบอกว่าบัตตุคุงอาบน้ำก่อนสิผมก็ดูมันไม่มีห้องน้ำนี่หว่าโรงนามันก็ใหญ่ๆเท่ากับสนามบาสเกตบอลนะคือการอาบน้ำของอาร์ติสต์คนนี้คือกลางบ้านเลยฝักบัวอยู่บนเพดานค่อยๆย้อยลงมาแล้วก็มีตัวเดรนอยู่บนพื้นน่ะคือเปลือยอยู่กลางบ้านอ่ะแล้วเราไม่ตกใจเหรอคะตกใจเขาเป็นผู้หญิงเรายังไงดีว่าก็เลยแบบยังไงก็ต้องอาบก็ยืนหันหลังสักพักเขาก็อาบเขาก็อาบเขาก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเขาคิดว่าผมเป็นอากาศธาตุอ่ะคงแบบว่าผมคงไม่ใช่มนุษย์อ่ะแล้วผมก็หันหลังไม่ดูครับแล้วหลังจากที่ไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ยได้เรียนรู้สิ่งที่เขาปั้นว่ามันแตกต่างจากฝีมืออาจารย์ของเราแตกต่างคนละสไตล์ลักษณะก็ไม่เหมือนกันในขณะที่เริ่มสอนเนี่ยเราก็ได้ความรู้เพิ่มละเราก็เริ่มมีการสเก็ตงานของเราที่เป็นตัวเรานะตื่นตาตื่นใจมากมีหลายๆเทคนิคเข้ามาแล้วก็โอ้โหมันก็เป็นสเก็ตใหม่ขึ้นมาตื่นเต้นแล้วก็สะสมงานที่ว่าเราชอบไว้การที่ผมได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ความคิดอาจารย์นะคุณแม่ทำไมคะก็คือจดหมายจากเด็กไทยไปที่บ้านรับไว้ก่อนคุณแม่เกิดไอเดียนี่แหละคือไอคนนี้แหละที่จะทำให้ลูกชายเรากลับมาบ้านให้ได้อ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยก็คือมีลูกชายมีลูกชายไม่เกี่ยวข้องกับเซรามิกเลยโตเป็นหนุ่มอายุเท่าผม27ตอนนั้นแต่ว่าไปทำงานที่โตเกียวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความเป็นจริงของครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะต้องมีลูกชายมาสานต่อถูกไหมคุณพ่อญี่ปุ่นเนี่ยเกือบทุกครอบครัวเนี่ยจะไม่คุยกับลูกชายทำไมอะคะไม่รู้เป็นไรส่วนใหญ่นะจะพ่อจะไม่คุยกับลูกอะมันก็เลยแบบว่าเป็นปัญหาที่คุณแม่แก้ได้แบบว่าหลักแหลมอะตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคุณแม่ก็คงจะด่าอาจารย์ว่าทำไมไม่สอนมันนักเทียนึกออกไหมทำไมทิ้งช่วงมาเป็นคือคุณแม่ก็อยากได้ลูกชายกลับมาเร็วๆสเต็ปสองคือหลังจากนั้นเนี่ยที่บอกว่าเริ่มสอนแล้วทำอะไรต่อเนี่ยผมก็ทำงานสนุกของผมไปอีกประมาณ3เดือนวันหนึ่งมีรถปอร์เช่ขับขึ้นมาที่สตูดิโอนั่นคือลูกชายเป็นวันแรกที่เข้ามาที่สตูดิโอมาแบบว่าซิตี้บอยเลยมาแบบปอร์เช่แต่งตัวแบบว่าคนละเรื่องกับศิลปินเซรามิกอาร์ติสต์อ่ะเข้ามาหยิบจับแล้วก็ไปอีกวันนึงเขาก็มาแต่เช้าแล้วเขาก็มานวดดินแล้วเขาก็ถามเราว่า
ให้เราสอนสักพักหนึ่งผมก็มองไปที่นอกหน้าต่างข้างนอกนะมองไปเห็นคุณอาจารย์ผมยืนอยู่แล้วกวักมือเรียกผมผมก็เลยเปิดประตูไปแล้วอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวไปสอนมันอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะสักพักเรียกแล้ววันหนึ่งประมาณ10กว่ารอบวันต่อมาผมเริ่มรำคาญในพ่อลูกคู่นี้จังทำไมไม่สอนกันเองเป็นไอเดียคุณแม่ครับนี่คือวิธีการเดียวที่จะทำให้ลูกชายกลับมาซึ่งแบบเพอร์เฟกต์อะเหมือนอยากให้ลูกชายกลับมาสืบทอดโดยที่คุณพ่อเขาแบบว่าไม่สอนนะให้ผมสอนบางครั้งก็ไปกินข้าวด้วยกันอาจารย์ก็นั่งอยู่กับผมลูกชายก็นั่งกับแม่ไปงานวัดเดินนำหน้าก็คืออาจารย์จูงมือผมลูกชายเดินตามจนผมเกรงใจอะว่าแบบเหมือนเราเป็นลูกปะเกรงใจเฮ้ยอาจารย์ไม่ต้องมารักผมมากกว่าลูกชายได้ไหมคือแบบคิดไปเองอะตอนนั้นอะมีวันนึงฮะวันเสาร์ก็มีอยู่แม่ลูกคู่หนึ่งสวยมากเลยลูกสาวครับในโอซาก้าผมก็เหงาใช่ไหมผมก็เว้ยเฮ้ยสวยเว้ยคนนี้ก็เลยอาจารย์มาพูดว่าดีใจมากเลยเฮ้ยบัตุคุงสอนได้ไหมเขาจะเรียนหมายถึงผู้หญิงคนสวยๆคนนี้อยากเรียนอยากเรียนแต่อาจารย์ผมเป็นคนไม่สอนอยู่แล้วไงผมเอาสิครับอาจารย์สอนเลยสอนทุกวันเสาร์อ๋อคือเขาก็มาเรียนทุกวันเสาร์มาเรียนกับเราเขาชื่อนาโอโกแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ไอ้มานาบุมันต้องไม่มาอยู่แล้วไงแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมไอ้มานาบุมันมาวันเสาร์ด้วยวะมานาบุเริ่มขยันโอ้วันเสาร์นี่ตรงเวลามาคือแบบยังไม่ทันสั่งเลยทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เข้ามาพูดกับเราบัตุคุงช่วยได้ไหมช่วยอะไรวะช่วยจีบนาวโกให้หน่อยอ๋อชอบแต่ว่ามันตลกตรงที่ว่า มึงให้คนไทยช่วยจีบให้มึงกูเป็นคนไทยนะเว้ยอะไรเงี้ยผมก็ชอบเขาอยู่เว้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะว่าเพื่อมานาบุเว้ยก็เลยจีบให้ทุกวันนี้ลูก3คนแล้ว มานาบุมีชื่อเสียงแล้วแสดงว่าคุณแม่ก็สมประสงค์แล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ๆก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมว่าเขาก็หลักแหละตอนนั้นผมไปญี่ปุ่นผมมีเงินไปแค่ 3,000 บาทเอง 3,000 บาทพี่2ปีที่ผ่านมาที่ไปศึกษาที่นู่นผมมีเงินไปแค่นั้นแหละแล้วทางบ้านก็ไม่ได้ส่งเงินไปให้ไม่ผมไม่ได้ใช้เงินที่บ้านอ้าวแล้วพี่ใช้ชีวิตยังไงอะคะก็คืออาจารย์ก็ดูแลให้หมดครับค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นนู่นนี่ทุกอย่างครับถุงมือถุงเท้าคุณแม่ก็จะซื้อมาเปลี่ยนให้ทุกอาทิตย์เท่ากับว่า 3,000 บาทนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ยังอยู่ครบก็ยังอยู่ครบจนถึงวันที่จะกลับคือผมคิดว่าไม่มีเด็กไทยคนไหนหรอกไปเรียนเมืองนอกได้เงิน 3,000 บาทอ่ะผมคิดว่าแบบผมโชคดีครับตรงนี้ครับทีนี้ก็มากังวลกับไม่ใช่ 3,000 บาทละกังวลว่าอนาคตที่เมืองไทยเราจะเริ่มยังไงดีคิดไม่ออกตอนที่กลับอาจารย์รอบนี้อาจารย์ลงทุนและมาส่งผมที่แอร์พอร์ตก็ยื่นซองให้ซองนึงซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วนี่เงินแน่ๆนี่คือเงินแน่ๆเราก็ดันกลับไปเพราะว่าเราบอกอาจารย์ผมเขียนจดหมายไปว่าผมไม่ต้องการเงินกลับประเทศไทยไม่เป็นไรครับอาจารย์ก็ยื่นเงินเราได้รับไหมคะได้รับกลับมาไหมสรุปอาจารย์ดันกลับเอาไปทำเตาเอาไปทำสตูดิโอมึงที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็รับมาพอลงจากดอนเมืองปุ๊บก็แลกเป็นเงินไทยตกใจเลย200,000 บาทแล้วสุดท้ายพี่ก็คือกลับมาเมืองไทยแล้วก็กำเงินตรงนั้นมาอาทิตย์แรกผมมีสตูดิโอเลยภายในอาทิตย์เดียวสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาเงินจากอาจารย์ที่ให้มานะซื้อของที่กรุงเทพแล้วลงไปเลยคุณแม่ผมเองก็ตกใจว่าเอ้ยมาแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจนะฮะคือไม่ได้ติดต่อกับทางบ้านเลยอุ้ย17ปีได้มั้งนั่นคือการกลับบ้านครั้งแรกในรอบ17ปีพร้อมกับอุปกรณ์ทำเตาพอขึ้นมาในสัปดาห์แรกเนี่ยเราเข้าไปที่แซกโซโฟนบาร์ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยบัตรกลับมาแล้วเหรออะไรเงี้ยเอ้ยไปหาไอ้วสันด่วนวสันไหนพี่วสันต์สิทธิเขตศิลปินเอ็กเพรสชันนิสต์ของเมืองไทยก็เลยไปพบกับพี่วสันต์พี่วสันต์ให้พี่ไปสอนเขา1ปีก็เลยคุยกับแม่ว่าเดี๋ยวผมคงต้องไปต่อแล้วนะอยู่ได้อาทิตย์เดียวเดี๋ยวไปอีก1ปีที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
แกอยากทดลองทำเซรามิกไงก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ทดลองของเราในการสร้างเตามีเวลาอยู่กับตัวเองอ่ะ1ปีโดยที่สอนแกก็ไม่ค่อยอยู่ให้สอนมันก็เลยมีเวลาทำงานทำงานที่เราคิดมาจากญี่ปุ่นน่ะว่าเนี่ยคืออินไซต์ของเราเนี่ยลายเส้นเราแล้วแหละใช่อ่ะโอเคเราสร้างงานนี้ขึ้นมา1ซีรีส์คือทำรูปทรงที่เหมือนไหเป็นซีรีส์แรกคือตอนนั้นทำมาก่อน100ใบแล้วพี่อุสันบอกเอ้ยมาเจออ่าบัตรจะแสดงงานไหมการโซโล่เอ็กซิบิชันครั้งแรกโดยที่พี่วสันต์แนะนำก็มีคอนเนคชั่นเข้ามาในงานมีทั้งคนญี่ปุ่นมีทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นมีออเดอร์มีโนมินีเข้ามาผมก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงงานต่อเนื่องในประเทศไทยก่อนนะที่ถนนรัชดาชื่อว่า Hof Art Gallery เปิดตัวครั้งแรกเชิญ35ศิลปินมาจากทั่วเอเชียทั่วโลกแล้วก็อีกหนึ่งในนั้นเป็นดอกไม้อิเคบานะศิลปินได้รับเชิญมาจากโตเกียวผมเป็นเซรามิกคนเดียวในงานที่เหลือเป็นเพ้นท์เป็นป้ายอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้ดอกไม้มาคุยกับแจกันวันนั้นอะซึ่งคือแฟนคนปัจจุบันผมนี่แหละครับนั่นคือครั้งแรกที่ผมพบกับเขาเมื่อ9ปีที่แล้วปัจจุบันนี้อยู่ที่เมืองไทยไหมคะอยู่ครับพี่กับอาจารย์เนี่ยไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะแล้วพี่ก็กลับไปแสดงงานที่โตเกียวเนี่ยคือไม่ได้เจอกันมากี่ปีแล้วคะ7ปีครับหลังจากที่บอกข่าวอาจารย์ไปปุ๊บอาจารย์ก็รีบมาดูครั้งแรกที่อาจารย์เห็นเราเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงคะเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมเราคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์คงจะสำรวจงานเราดูแล้วก็ชื่นชมบ้างหรือว่าอะไรอาจารย์ไม่ดูงานผมเลยอ้าวไม่ดูแล้วอาจารย์ดูอะไรอะคะดูผมนี่แหละเดินเข้ามาแล้วตบหัวผมเป๊ะนั่นแหละแต่เรารับรู้ได้ใช่ไหมรับรู้ได้ครับว่าอันนี้แหละผ่านแล้วอะไรประมาณนี้ก็เราก็บอกว่าอาจารย์ครับปีหน้าผมมาเยี่ยมอาจารย์ได้ไหมอาจารย์บอกมาสิครั้งแรกที่ไปเยี่ยมอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็พาแฟนไปด้วยแล้วพี่พาแฟนไปดูแบบที่ที่พี่เคยร่ำเรียนมาอันนี้เป็นหน้าที่แม่บ้านญี่ปุ่นเป็นคนทำก็คือคุณแม่อันดับแรกเลยผมตกใจแล้วเขาพาแฟนผมขึ้นไปบนห้องนอนผมซึ่งผมยังไม่ได้ขึ้นไปเลยเพราะ7ปีผมไม่รู้ยังอยู่อ่ะแฟนผมลงมาร้องไห้เลย อยู่สภาพเดิมเสื้อทำงานที่ผมใส่เสื้อกันหนาวบวมๆอ่ะเหลืองๆเก่าๆอ่ะก็ยังอยู่แขวนที่เดิมในลิ้นชักก็ยังมีไดอารี่ผมที่ค้างๆไว้ยังอยู่เหมือนเดิมยังเก็บไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมเราไปอยู่ด้านสองคืนพออีกวันต่อมาแต่เช้าเลยแฟนผมหายไปคุณแม่ก็เดินตามก็ไปเจอแฟนผมยืนร้องไห้อยู่หน้าป้ายหนึ่งร้องไห้ทำไมอ่ะคะมันเป็นป้ายชื่อว่าถนนชื่อผมครับบัตโตโรโดแล้วทำไมต้องเป็นชื่อพี่อะคะในเมื่อก็มาทุกหลังคาใช่ไหมตั้งแต่วันแรกอะผมช่วยทุกคนเลยผมวิ่งไปเคลียร์ทรายตรงนู้นเดินไปตรงนี้หยิบของอะไรมันมีอุปกรณ์เพียบมีจอบมีอะไรงี้ไงวันสุดท้ายโหวตชื่อถนนก็เลยให้เกียรติไม่รู้ว่าเขาพร้อมจะเป็นชื่อผมเลยอะผมเป็นเจ้าของชื่อถนนสั้นๆในประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะของคนไทยนะไม่มีนะที่คนไทยจะเป็นไปเป็นชื่ออยู่บนถนนญี่ปุ่นได้ง่ายๆเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันแฟนผมเนี่ยแอบไปเมืองอีกะไปกับครอบครัวเขาแล้วแอบไปซื้อดินมาก้อนนึงแล้วก็เอามาเป็นของขวัญวันเกิดให้ผมเมื่อ7-8ปีที่แล้วมันมีค่านะมันมีความหมายอะไรบางอย่างอย่าลืมความเป็นอีกะอย่าลืมเป็นดินอย่าลืมอาจารย์อย่าลืมวิชานี้เหมือนกับให้ผมแบบตระหนักผมก็ควรจะปั้นดินก้อนนั้นแหละปั้นเป็นอะไรของผมเนี่ยแล้วเก็บเอาไว้เป็นสิ่งที่ผมควรจะทำแล้วผมไม่ได้ทำเลยอย่างตอนนี้ดินก้อนนั้นยังอยู่ซึ่งเขาผมคิดว่าเขาคงจะรอดูเหมือนกันว่าผมจะทำอะไรกับมัน Actually I don't want to help his you know artwork because it's not my work actually and you know his work and his real style like a style so I don't want to helpIf I help, so his style gonna be broken, right? So, but I just stay like a wind, like a water. ทำไมเซรามิกของพี่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปปลาคะมันมีที่มาอย่างนี้พ่อทอดแหปึ้งแล้วกระโดดน้ำตามลงไปเพื่อไปงมปลาเลยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่พ่อรอทอดแหรอปลามันขึ้นเป็นคลองเงียบๆอยู่เขาสองคนอยู่ๆก็พูดขึ้นมาไม่มีเหตุผลเลยไม่ได้กินเพราะไม่ได้หามันเป็นคำสั้นๆที่พ่อนานๆจะพูดอะไรแบบนี้พูดแบบไม่มีเหตุผลน่ะคือเวลามีเหตุผลแล้วไม่จำไงแต่พอไม่มีเหตุผลอยู่พูดขึ้นมาตอนนั้นเราเด็กป.5ป.6แต่มันจำมาในหัวตลอดเวลาถ้าเรา
จับประเด็นเรื่องปลาพอไม่ง่ายเส้นที่เราเห็นเนี่ยเส้นปลาไม่ง่ายปลามีเกล็ดมี 3-4 อันพอแล้วมันเรียบง่ายพอแล้วแล้วให้มันเป็นซิมโบลของเราโดยที่เอาคำสอนพ่อมาเป็นเมนมาสร้างงานก็ปลาก็จะอยู่ในงานของพี่มาต่อเนื่องในแต่ละปีแต่มันจะแวบเข้ามาตลอดอยากทำเป็นเรื่องที่ไม่เคยเบื่อเรื่องนี้เวลาทำวิธีการการนำเสนอต่างๆนานาวิธีใช้ชีวิตเนี่ยทุกวันนี้บัตรมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างในญี่ปุ่นออกมาแล้วก็สะท้อนบางอย่างความเป็นเพชรบุรีเข้ามาด้วยไม่ใช่เป็นทางด้านไทยหรือด้านญี่ปุ่นผมว่ามันก็ครบเครื่องความเป็นบ้านนอกของมันอ่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตทางรายการนะพี่ต้องขอทำงานไปด้วยได้ไหมอ้าวทำไมอะคะพี่ต้องบินไปเกาหลีแล้วไปแสดงงานถ้างั้นทรายขอไปดูพี่เอางานเข้าเตาด้วยได้ไหมคะขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยกันนะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานด้วยแล้วก็คุยไปด้วยได้ค่ะโอเคครับง่ายไปง่ายมานี่อยู่กับพี่มา4ปีแล้วยังไม่รื้อเลยก็มันก็เจ๋งดีนะมันก็เผาได้ดีเดี๋ยวเข้าเตาก่อนมันเผาเร็วมาก2ชั่วโมงก็เอาขึ้นได้เลยมาเรียนอาจารย์บัตรนี่ผมก็กล้าทำเลยครับทีแรกนี่ผมกลัวว่างานผมเนี่ยทำแล้วไม่มีการตอบรับใช่ไหมครับพอผมมาเรียนอาจารย์บัตรอาจารย์บอกว่าโอ้งานใช้ได้เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเริ่มปั้นกระถางแล้วก็ออกตลาดปรากฏว่างานที่ผมทำเนี่ยแตกต่างจากงานคนอื่นเพราะว่าได้เทคนิคต่างๆจากอาจารย์บัตรเป็นมีเท็กเจอร์งานผมจะมีเท็กเจอร์มีส่วนผสมต่างๆดินเนี่ยก็มาจากดินธรรมชาติอันนี้เป็นงานลูกศิษย์ที่เห็นนี่คือเตรียมมาเข้าเตาเผาไงแต่อันนี้คือเผาแค่รอบเดียวเผามาแล้ว1รอบบางชิ้นก็ยังไม่ได้เผาบางชิ้นก็เคลือบแล้วรอเข้าเตาตัวพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่เป็นแกะกล้ามั้ยคะแกะกล้ามั้ยเหรอก็คิดว่าได้กล้าทำนะในสิ่งที่มีวันนี้ถ้าไม่กล้าวันนั้นก็คงยังไม่มีวันนี้กล้าที่จะบอกคนที่แปลจดหมายว่าทำหน่อยนะกล้าที่จะไปด้วยไม่มีนักเรียนไทยคนไหนหรอกพ็อกเก็ตมันนี่มี 3,000 บาทแล้วก็ขึ้นเครื่องไปแล้วไม่มีข้างหลังไม่มีข้างหน้าไม่เคยรู้จักไม่รู้จักอะไรนั้นถ้าไม่เจออาจารย์จะทำยังไงยังไม่รู้ตอนนั้นไม่เคยเห็นหน้าด้วยแต่นั่นคือความกล้าที่เราถนัดคิดว่าบนโลกใบนี้ไปที่ไหนก็ได้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วสัญญาที่พี่ได้เขียนในจดหมายก่อนวันที่พี่จะไปเนี่ยพี่คิดว่าพี่ทำมาได้ครบถ้วนหรือยังคะคิดว่าทำได้ดีแล้วทำได้ดีสำหรับนักเรียนไทยจากประเทศยากจนคนหนึ่งที่ไปเรียนกับอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยแล้วได้สัญญาแบบนี้เพราะว่าไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนแล้วต้องนอกจากคำสัญญาคำสั้นๆว่าจะกลับมาทำเซรามิกเมืองไทยดีสุดในตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีงานแสดงงานต่อเนื่องทำโน่นทำนี่มีร้านทำงานทุกอย่างที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า full time job ผมเงินทุกบาทเนี่ยมาจากดินผมทำแล้วแล้วมุมมองศิลปะในวงการศิลปะนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ถ้าพูดถึงศิลปะรวมทั้งหมดนะครับผมแค่หวังนะอยากจะหวังด้วยว่าถ้าไม่ใช่แค่ประเทศไทยผมหมายถึงโลกใบนี้เลยถ้าสัดส่วนของศิลปินหรืออาร์ติสต์มีจำนวนเยอะขึ้นเทียบเท่ากับวิศวกรสถาปนิกครูบาอาจารย์ต่างๆนะฮะให้มันเท่ากันผมว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นคนเราต้องการศิลปะมาช่วยกล่อมเกลาแล้วก็รักษาโลกที่บูดเบี้ยวตอนนี้ครับคิดว่าต้องการนะครับจำเป็นสำหรับแกะกล้าของเราวันนี้หลายๆคนคงได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่เพียงโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือความโชคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความอดทนความเพียรพยายามกล้าคิดกล้าทำและกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างถึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างเขาในทุกวันนี้ค่ะสำหรับแกะกล้าคนต่อไปนั้นจะเป็นใครติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ